สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านนะครับก่อนที่จะนำไปบันทึกลงในฐานข้อมูลของเรานะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะกรอกรหัสไปก็คือ admin 1234นะครับแล้วก็ลอง md file ออกมานะครับเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน md file นะครับก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ออกมาซึ่งปัจจุบันนะครับมีคนสร้างฟังก์ชันที่ใช้ถอดรหัส md file ออกมาแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงจากในฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับลองกดถอดรหัสดูนี่ให้เลือกทำไมต้องเลือกโอเคกดถอดรหัสนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลแอดมิน123ก็ถูกแกะออกมาได้นะครับเช่น love 999นะครับนี่เข้ารหัส md file เรียบร้อยครับลองถอดดูนะครับก็ถอดออกมาได้นะครับเป็น love 999ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นคำที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับอยู่ในพจนานุกรมหรือว่าเป็นคำพูดง่ายๆที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีฐานข้อมูลที่เอาไว้ถอดรหัสได้นะครับทีนี้ผมก็เลยสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันสำหรับเข้ารหัสนะครับก็จะเป็นการ md file นะครับแล้วก็บวกคีย์เข้าไปอีก2ตัวนะครับแล้วก็จำนวนลูปตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่เรานะครับก็จะมีการกลับตัวอักษรนะครับจาก love 999มันก็จะเป็น999แล้วก็ evil นะครับก็จะกลับไปเป็นอีกตัวนึงจากนั้นเข้ารหัสครั้งแรกนะครับตัวนี้คือการเข้า end file ครั้งแรกหลังจากที่กลับหน้าเป็นหลังไปแล้วนะครับเราลองมาถอดดูตรงนี้ค่อนข้างนานหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะค้นหาไม่เจอในฐานข้อมูลนะครับแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยพอนะครับก็ให้ทำการสลับนะครับสลับตำแหน่งจากหน้าเป็นหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการสับขาหลอกนะครับก็เป็น60293นะครับก็จากหลังนะครับไปหน้าจากนั้นถ้ายังรู้สึกไม่พอใจนะครับก็มีการตัดคำนะครับเพิ่มตำแหน่งคีย์1กับคีย์2เข้าไปนะครับตรงนี้ก็เพิ่มคีย์1คีย์2ที่ md file แล้วเข้าไปนะครับข้อมูลก็จะคล้ายๆกันนะครับปนกันไปหมดก็จะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจากนั้นก็ md file ให้เหลือ32หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีบางเว็บที่ยังถอดได้นะครับแต่ถ้าเราเข้าหลายๆรอบมันก็จะถอดไม่ได้แล้วนะครับเพราะต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็เดาไม่ถูกว่าเราจะกลับหัวกลับท้ายหรือว่าตัดตรงกลางตำแหน่งเท่าไหร่นะครับนี้จะเห็นว่าจะมีการกลับรหัสอีกครั้งนะครับเพื่อความแน่ใจก็กลับอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถค้นเจอแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอใจนะครับเราก็อาจจะใส่ลูปเข้าไปอีกตรงนี้เอาสัก3รอบนะครับก็จะมีการเข้าทั้งหมด3รอบนะก็จะได้รหัสใหม่ออกมานะทีนี้วิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเข้าฟังก์ชัน md file เสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่เรามีการปรุงแต่งข้อมูลภายในนะครับก็จะได้ md file ใหม่ออกมาจากนั้นเราก็เอามาใช้กับ password hash นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเราจะใช้ไปตรงๆเลยก็ได้นะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งปัจจุบันนิยมให้ใช้นะครับเพราะว่ามันเข้ารหัสได้ดีกว่าและถอดกลับมาไม่ได้นะครับ
ไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปมันก็จะได้ความยาวที่60ตัวอักษรนะแต่ทีนี้ทำไมถึงไม่ใส่พาสเวิร์ดแฮชเข้าไปโดยตรงกับพาสเวิร์ดเราเลยนะครับทำไมถึงไม่แฮชตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดในวันหนึ่งนะครับเกิดถอดได้เหมือน MD5 นะครับเขาก็จะเห็นว่าอ๋อรหัสเราคือ Love999นะครับดังนั้นเป็นการป้องกันชั้น2แล้วก็เอาไป Encrypt ให้เรียบร้อยนะครับเข้ารหัส Encrypt เรียบร้อยฟังก์ชันของเราเองนะครับจากนั้นก็เอามาเข้าฟังก์ชัน Hash อีกทีหนึ่งนะเมื่อได้ข้อมูลแล้วทำไงนะครับตรงนี้คือข้อมูลที่เราจะเอาไป insert ในฐานข้อมูลนะครับสมมติว่าเรา insert เรียบร้อยแล้วเป็น select มาจากฐานข้อมูลเลยนะครับตัวนี้ทีนี้เราจะเช็ครหัสผ่านนะครับเราจะทำยังไงเราต้องรับค่า post จาก login มาก่อนในแบบฟอร์ม login นะครับ post มาว่า love999 นะครับตรงนี้ถ้าเป็นการแฮชทั่วไปนะครับเข้ารหัสเดิมแฮชทั่วไปก็นำข้อมูลจาก input นะครับ post password นะครับมาแฮชเราก็มา verify นะครับ verify กับว่ามันตรงกับในฐานข้อมูลไหมนะครับตรงนี้จะไม่ตรงแน่นอนเพราะว่าเรามีการเข้ารหัสก่อนหน้าที่จะเอาไปแฮชนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอารหัสผ่านเข้าฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเข้าฟังก์ชันได้เป็น MD5 ออกมาก็จะเห็นว่าสามารถตรวจสอบได้นะครับ ตอนแรกก็จะงงๆหน่อยนะครับว่าที่เราจะเทียบยังไงครับในเมื่อบันทึกครั้งแรกนะครับลงท้ายด้วย LTY นะครับ Refresh อีกทีนึงกลายเป็น KFK Refresh ทุกครั้งนะครับรหัสก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัว password hash นะครับจะทำการสร้างรหัสใหม่ทุกครั้งตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกันแต่ว่าเมื่อนะครับเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน password verify นะของ PHP มันก็จะสามารถเช็คได้ว่าโค้ดที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นการเข้ารหัสจากข้อมูลเดียวกันหรือเปล่านะครับสังเกตว่าตรงนี้เป็น GQFO นะครับแต่ตรงนี้เป็น QWNI แต่ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าพาสเวิร์ดตรงกันนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการเข้ารหัสถอดรหัสภายในของ PHP เองนะครับแต่ในส่วนนี้ก็คือการเข้ารหัสข้อมูลของเรานะครับก่อนที่จะส่งไปอีกทีนึงเป็นการเข้ารหัสซ้อนกันไว้2ชั้นนะครับตรงนี้ถ้าLove99 นะครับพิมพ์ถ้าพิมพ์ล็อกอินผิดเนี่ยก็จะไม่ตรงนะถ้าพิมพ์ล็อกอินมาตรงนะครับก็จะได้ก็จะล็อกอินได้ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์แปะไว้นะครับเผื่อใครอยากได้ฟังก์ชันนี้นะครับค่าตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนต้องระวังนะถ้าเราเปลี่ยนแล้วพาสเวิร์ดที่เคยบันทึกในฐานข้อมูลนะครับเราจะถอดมาไม่ตรงกันแล้วครับเราต้องคืนค่านะครับเราต้องจำให้ได้ว่าค่าก่อนหน้านั้นที่ใช้เข้ารหัสนั้นเป็นอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็ลูปนะครับลูป3ลูปนะครับถึงจะล็อกอินได้นะครับถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้ทุกอย่างก็ต้องรีเซ็ตหมดนะครับเราก็ต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านก็คือเราทุกครั้งที่เราจะใช้ฟังก์ชันนี้เราต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะนำไปใช้นะครับถ้าเราเคยใช้ไปแล้วเรามาแก้ทีหลังนะครับคีย์เปลี่ยนนะครับมันจะเช็คไม่ได้นะครับตรงนี้ก็สำคัญโอเคแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลองเข้าไปดูนะครับลองปรับแต่งนะครับให้เป็นลอจิกของเราเองก็ได้นะครับเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ